ส่วนที่จังหวัดสงขลาครับชาวบ้านเป็นห่วงนะครับตอนนี้ที่มีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ในคลองสาขาต่างๆพอถึงหน้าฝนแบบนี้เดี๋ยวน้ำไหลลงทะเลสาบสงขลาจะเพิ่มการแพร่ระบาดหรือไม่ชาวบ้านเองก็ปรับตัวครับโดยเฉพาะการขายและแปรรูปปลาหมอคางดำชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลานะครับทอดแหจับปลาหมอคางดำครับซึ่งเจอในลำคลองสาขาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหลังสามารถนำปลาหมอคางดำที่จับได้ไปแปรรูปแล้วก็ขายกิโลกรัมละ 20-30 บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาด้วยชาวบ้านได้หาความรู้ในการนำปลาหมอคางดำมาปรุงเป็นอาหารครับแล้วก็แปรรูปชนิดต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่มีงานบุญงานบวชงานประเพณีจะมียอดการซื้อเป็นจำนวนมากนะครับนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลาบอกว่าตอนนี้มีชาวประมงพื้นบ้านเป็นนักล่าปลาหมอคางดำธรรมชาติเกือบ60คนครับสามารถจับปลาหมอคางดำได้อย่างน้อยคนละ2กิโลกรัมต่อวันส่วนใหญ่จะเน้นจับปลาหมอคางดำในวัยเจริญพันธุ์ครับทำให้ปริมาณการแพร่ระบาดในลำคลอง21สายลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เตรียมปล่อยปลากระพงขาวกำจัดลูกปลาหมอคางดำในเดือนกันยายนนี้ครับจะมีออกกฎหมายประกาศใหม่ขึ้นมาห้ามเลี้ยงนะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือถ้าเลี้ยงเนี่ยโดยเจตนาเลี้ยงเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายก็ปรับถึง1ล้านบาทนะครับก็ปรับสูงตอนนี้ก็คุยกับทางชมรมกุ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆก็พยายามด้วยนะครับว่าเราไม่สนับสนุนและก็มีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับประมงจังหวัดสงขลาย้ำนะครับว่าแม้จะมีความนิยมรับประทานปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงแล้วก็ปล่อยปลาหมอคางดำลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้นะครับเป็นไปตามประกาศของกรมประมงครับระบุเอาไว้โทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้ามีการฝ่าฝืนซึ่งที่ผ่านมาครับได้เร่งสร้างความเข้าใจผ่านชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับ